สวัสดีนะครับชาว YouTube นะฮะก็วันนี้มาสอนวิธีการตั้งค่า OBS นะครับเวอร์ชัน 22.0.2 64บิตนะครับที่หลายคนถามว่าจะตั้งให้มันสตรีม 1080p เนาะแล้วก็60 FPS ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นอินเทอร์เน็ตที่ใช้เนี่ยต้องมีค่าอัพโหลดมากกว่า10เมกขึ้นไปนะครับก็ถ้าเป็นของ3 GB ก็เริ่มตั้งแต่50/20ก็ได้นะครับ50/20ก็ได้นะเห็นว่าเห็นด้านใต้ไหมนี่60 FPS นะครับผมตั้งค่ามันเป็น60อยู่นะครับก่อนแรกเลยคุณต้องเครื่องเนี่ยมีการ์ดจอก่อนนะการ์ดจอแนะนำเป็นของ NVIDIA นะครับ NVIDIAที่ผมใช้ได้เป็น 750Ti นะครับจะมีสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะมีผลต่อการเล่นเกมเนาะและก็ความสมูทของภาพที่มันเอนโคดมานะครับคราวนี้ผมจะพูดกลางๆนะเพราะว่าถ้าบอกว่าต้องใช้คอมสเปคอะไรนะครับหรือว่าต้องใช้คอมสเปคไหนถึงจะดีได้สมูทอะไรพวกนี้ผมจะไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันเนาะเอามาดูกันก่อนแล้วกันว่าเซตอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นตรงเซตติ้งนะครับก็คลิกตรงวิดีโอก่อนการที่จะให้มันเซตเป็น 1080p นะครับต้องดูอันด้านหลังเนี่ยนะเห็นนะอันด้านหลังเนี่ยเห็นนะก็ต้องเซตเป็นความละเอียดของจอนะครับเบสนะ Canvas Resolution เนี่ยให้เลือก1920x1080 นะครับก็คือ 1080p อ่ะนะฮะ 1080p นั่นเองนะครับ Output Scale นะครับ Output Scale Resolution นะครับก็เลือกเหมือนกันนะครับ1920x1080 นะครับ 1080 ตัวของ Down Scale Filter นะครับ Down Scale Filter ให้เลือก By Cubic ตัวนี้นะ Sharpen Scaling นะครับ16 sample นะครับอันนี้นะส่วนของ FPS นะครับ common FPS เนี่ยนะครับให้เลือกเป็น60ถ้าคุณต้องการ60 frame rate นะครับถ้าอยากได้30ก็เลือก30นี่นะผมเลือก60แล้วกันจากนั้นหน้านี้ข้ามไปนะครับไปที่หน้า output แล้วกันนะครับoutput ตรงของ output mode ให้เลือกเป็น advanced นะครับ advanced นี่นะพอเลือก advanced เสร็จตรงของ tag audio ให้เลือก1นะครับแล้วก็ encoder เนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นเครื่องที่มีการ์ดจอ NVIDIA นะครับก็ 750Ti ขึ้นไปนะครับ1050 1060 1070 1080Ti หรือว่า RTX เนาะคุณก็เลือก NVEC H.264 ตัวนี้นะครับ NVEC H.264 ส่วนถ้าเครื่องไหนที่มันไม่มีการ์ดจอ NVIDIA นะคุณก็จะเลือกเป็น X.264 แทนนะ X.264 แทนนะครับทีนี้มันสนับสนุนของการ์ดจอ NVIDIA นะครับก็เลยมีของ algorithm ของ NVEC H.264 อยู่นะส่วนrescale output เนี่ยผมจะไม่ rescale นะครับแล้วก็ enforce streaming เนี่ยผมจะไม่ enforce นะฮะเพราะว่าผมตั้งของเมื่อกี้วิดีโอ output เป็นอันนี้อยู่แล้ว 1080p อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องมานั่งรีใหม่เพื่อให้มันประมวลผลใหม่นะครับ CBR นะครับตรง rate control ให้ใช้ CBR นี่นะ CBR นะครับแล้วก็ bit rateตัวของ bit rate เนี่ยมันก็จะสามารถเลือกได้หลายอย่างสมมุตินะครับถ้าเราใช้ 720p คือสตรีมในโหมด 720p นะครับ 30fps ตัวเนี้ยถ้าเป็นของ YouTube เราจะใช้อยู่ที่ 8,000 นะครับ 8,000 บิตเรทนะประมาณนี้นะครับผมลองมาละผมตั้งเกินมาแล้วมันก็รันแค่ 8,000 นะครับส่วนถ้า
อันนี้คือ YouTube นะครับ YouTube เขียนก่อนส่วนถ้าเป็น Facebook นะครับ 720p 30 fps จะใช้อยู่ประมาณ 4,500 นะครับ 4,500 อันนี้นะ4,500 นะครับแต่นะครับถ้าคุณรันในโหมดของ 1080p 60 fps ผมใช้บิตเรทฟิกไว้นะครับ 10,000 นะครับไอ้เจ้านี่หมายความว่าอะไรนะครับบิตเรทเนี่ยหมายถึงขาอัพโหลดนะครับที่เราอัพโหลดข้อมูลตลอดเวลานะก็คือ 8,000 เนี่ยเท่ากับ8เมกนะครับ8เมกะบิต per second ส่วน 4,500 นี่คือ 4.5 เมกะบิต per secondส่วน1,000นะครับก็คือ10เมกะบิต per second นะครับซึ่งตัวนี้เป็นขาอัพโหลดนะครับขาอัพโหลดสปีดนะผมเขียนให้อัพโหลดสปีดอัพโหลดสปีดนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าถ้าคุณใช้1080นะครับ60เฟรมเรทเนี่ยมันก็จะต้องกำหนดบิตเรทที่10,000นะครับหรือว่าผมเคยเห็นบางคนกำหนดที่7500นะครับ7500นะครับไม่ใช่75 7500นะครับถึง 10,000 แล้วกันนะครับก็เห็นว่าบางท่านที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับสตรีมเมอร์นะเขาใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ของ 3dB นะครับ 50/20 เขากำหนดบิตเรทแค่ 7,500 นะครับส่วนผมเนี่ยใช้แพ็กเกจ 100/30 นะครับผมก็กำหนดเป็น 10,000 เพราะว่าผมคิดว่าการกำหนดเป็น 10,000 เนี่ยมันก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์เราไม่ต้องประมวลผลเยอะนะครับมันก็ส่งข้อมูลตลอดเวลานั่นแหละก็เลยตั้งเป็น 10,000 ไว้นะครับซึ่งผมทำการรันแล้วนะครับว่า 10,000 เนี่ยพอไหมนะครับจากที่มีประสบการณ์ด้านการสตรีมนะครับรวมถึงเพื่อนที่เขาสตรีมกันในเรื่องของงานคอนเสิร์ตนะครับงานอะไรอ่ะงานเกมนะครับเขาก็ตั้งที่ 10,000 เพื่อความสมูทนะครับนั่นเองนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับ Facebookถ้าเป็น Facebook นะเขากำหนดให้แค่ 4,500 นะครับถ้าเป็นการสตรีมนะ 4,500 นะครับกำหนด 720x30 fps เนี่ยส่วนคีย์เฟรมนะครับคีย์เฟรมลืมบอกนะครับอินเทอร์เน็ตที่เลือกใช้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะขอหาก่อนถ้าคุณเลือกใช้ 3BB นะครับอันนี้เป็นโปรเก่าแล้วกันนะฮะไปดูโปรเก่าเนาะโปรใหม่มันยังไม่ออกนะครับคือเราใช้ได้ตั้งแต่นี่ครับ 50/20 50/20 อยู่ไหนวะอันนี้เป็นโปรเก่ามากเลย 50/20 ก็ได้นะครับไฟเบอร์นะ 50/20 เดือนละ600กว่าบาทก็ถือว่าพอที่จะสตรีมนะครับแล้วก็แนะนำเลยคือ 100/30 นะครับเดือนละ749นะก็เพียงพอนะครับจากการสตรีมนะความละเอียด 1080p ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจอแล้วก็สเปคของคอมด้วยนะครับว่ามันสมูทหรือไม่สมูทนะคือการปรับ OBS เนี่ยมันจะแล้วแต่เครื่องคอมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับคีย์เฟรมตัวนี้นะคีย์เฟรมอินเทอร์เวลนะครับคีย์เฟรมเนี่ยทาง Facebook นะครับแนะนำให้กรอกเป็นเลข2นะครับทาง Facebook นะแนะนำให้กรอกเป็นเลข2นะครับ
ส่วนของ preset เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยากต้องการเป็นอะไรนะครับมันก็มี preset หลายอย่างนะครับผมเซตเป็น high quality นะส่วนใครจะเซตเป็น default ก็ได้นะครับนี่นะก็คือถ้า default เนี่ยมันจะเรียกใช้ให้เป็น CPU มั้งนะครับก็ถ้าเป็นบูเลเนี่ยความละเอียดสูงเนาะเรียกรู้ๆกันอยู่นะครับผมก็ high quality แล้วกันนะครับในเรื่องของการบีบอัดภาพออกมาให้ทำการเรนเดอร์นะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้การใช้ preset แบบ high quality มันก็ต้องสัมพันธ์กับ CPU ที่เราใช้อยู่ด้วยนะฮะก็ถ้าจริงคุณต้องมี CPU ประมาณ Core i5 ขึ้นไปนะครับCore i5 ขึ้นไปหรือว่ามี4คอขึ้นไปถึงจะดีนะเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันจะไปกินสเปคกับตอนที่คุณเล่นเกมนะฮะเนาะเพราะว่าคุณสตรีมไปด้วยนะครับคุณเล่นเกมไปด้วยก็จะทำให้ CPU นั้นพีคนะครับถึง 100% นะครับตัวนี้นะอันนี้คือแล้วแต่ใครตั้งนะครับ default ก็ได้นะครับหรือว่าที่แรกก็ลอง high quality ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ไงก็ set default ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเซตเป็น high quality นะครับ profile นะครับคุณสามารถเลือกเป็น high ได้นะครับ high ก็ได้นะครับหรือว่า mean ก็ได้ผมเลือกเป็น mean main แล้วกัน main ที่ mean main นะครับ level นะครับเป็น auto นะครับตรงนี้ use bypass encoding นะครับ two pass encoding อ่ะก็ติ๊กๆไปเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนของการสตรีมนี่นะสตรีมการสตรีมนะครับให้เลือกสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะครับเพราะว่ามันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับเช่น Facebook Live นะครับเช่น YouTube นี่ครับ YouTube Gaming นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ที่มันเป็นเพลย์ลิสต์ออกมาเป็นยาวๆนะครับให้ติ๊กตรงด้านล่างนะครับ Show All Service ก็จะมีพวกอื่นๆที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับอาจจะเช่น Twister เนี่ยทวิตก็มีนะเนี่ยทวิตเนี่ยเห็นป่ะหรือว่าเอาติ๊กโชว์ออกนะครับมันก็มีทวิตให้นะครับที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันมีนะส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกแค่เนี่ยแหละ primary นะครับ primary ถ้าเราเลือก Facebook มันก็จะเปลี่ยนให้เป็น default นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์หลักของเขานะครับทางนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนได้สมมติว่าเอา YouTube เอาทวิตแล้วกันทวิตสมมติว่าเอาทวิตเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการสตรีมที่เซิร์ฟเวอร์ไหนได้ด้วยนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์อันใดอันหนึ่งล่มเราสามารถสลับได้อันนี้คือข้อกำหนดของการสตรีมนะครับว่าเราสามารถเลือกได้ที่อื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการปิงอัตราของการใช้เน็ตนะครับอ่ะผมเลือกเป็น YouTube แล้วกันส่วนของสตรีมคีย์นะครับสตรีมคีย์นั่นคือเอาคีย์ที่มาจากหน้าของครีเอเตอร์นะครับมันจะมีถ่ายทอดสดอยู่ด้านล่างของถ่ายทอดสดมันจะมีสตรีมคีย์อยู่นะครับก็จะสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นสตรีมคีย์ของ Facebook นะครับมันจะยาวหน่อยอันนี้เป็นสตรีมคีย์ของ Facebook มันจะยาวหน่อยนะครับพอเซตเสร็จเท่านี้นะครับกด apply 1ครั้งกด ok 1ครั้งนะครับและก็เริ่มเอา capture วิดีโอ capture ขึ้นมานะครับเอาของ display capture display capture โชว์ขึ้นมานะครับวิดีโอ capture ก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรกล้องนะครับขึ้นมาอันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะกำหนดอะไรนะครับผมจะไม่แนะนำตรงนี้นะส่วนของซอสนะครับก็ทำการเริ่มสตรีมได้โดยการกด start stream ได้เลยนะครับเท่านี้คุณก็จะสามารถสตรีมได้ที่ความละเอียด 1080p นะครับ60 fps ทำไมกูไปเลือก 59.94 เดี๋ยวเปลี่ยนผิดนะฮะนี่นะฮะนี่นะเปลี่ยนไปปุ๊บแอปไฮโอเคนะครับ60ละอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาเซตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามนะฮะสามารถ
ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับว่าเคทำอย่างไรพี่ผมทำไม่ได้นะทำอย่างไรนะครับก็จะหาคำตอบให้ในคลิปหลังๆแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ